วันนี้ขับรถออกไปเที่ยวต่างจังหวัดในบราซิลกันบ้างนะคะก่อนที่เราจะเดินทางกันต่อนะคะเราพักกันที่จุดพักรถตรงนี้เลยเบเดกราวจุดพักรถตรงนี้ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะคะมีห้องน้ำมีอาหารแล้วก็มีของฝากให้ซื้อด้วยตรงนี้เป็นส่วนของขนมปังนะคะขนมปังกราวเนี่ยได้ชื่อว่าใหญ่แล้วก็อร่อยมากเลยเดินทางกันต่อนะคะข้างทางเนี่ยก็จะมีวิวสวยๆให้ดูตลอดเลยระหว่างการเดินทางอ้าวแล้วเราก็มาถึงที่หมายแล้วนะคะ Campos do Jordão เข้าไปในเมืองก็จะมีต้นไม้ให้ดูนะคะใบไม้ร่วงหมดแล้วค่ะวันนี้วุ้นพาขับรถออกมาจากเซาเปาโลนะคะประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆเพื่อที่จะมาเที่ยวชมเมืองที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในบราซิลเลยก็ว่าได้นะคะโดยเฉพาะหน้าหนาวมีชื่อว่า Campos do Jordãoใครที่มาแคมโปสนะคะก็จะมาหยุดที่ร้านกาแฟตรงนี้นะคะเพื่อมาถ่ายรูปเพราะว่าร้านกาแฟร้านนี้น่ารักมากค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศในร้านกาแฟนะคะค่าเข้าคนละ10เรียวถ้าเป็นนักศึกษาก็คนละ5เรียวแล้วก็ค่าจอดรถ20เรียวค่ะนี่เรากำลังจะเดินเข้าไปชมในสวนข้างบนนะคะเป็นสวนของปาร์คแล้วหันทุ่งดาวันเดอร์ด้วยดูสิดาวันเดอร์เต็มเลยมันหอมไหมเฮ้ยมันหอมอ่ะมันหอมลาเวนเดอร์จริงๆด้วยอ่ะไม่เคยลองเลยอ่ะเดี๋ยวเราต้องแอบเดินไปตรงนู้นนะคะไกลๆนิดนึงไปเราเดินขึ้นมาบนปาร์คแล้วนะคะนี่เป็นบรรยากาศข้างบนของปาร์คนะวันนี้หมอกลงสวยมากเลยตรงนี้นะคะเป็นจุดชมวิวแห่งใหม่เลยของแคมโปสโซจาดาวนะว้าวมันสมควรจะเห็นวิวเห็นตึกอะไรบ้างอ่ะคือไม่ใช่ตึกอะไรเห็นบ้านคนบ้างแต่ว่าดูดิหมอกเต็มเลยมันก็สวยไปอีกแบบนึงนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่เห็นบ้านคนก็ตามอ่ะตอนนี้ขับรถออกมาจากปาร์คแล้วนะคะเราก็จะเจอจุดชมวิวอยู่ข้างทางด้วยเอาไว้ให้ถ่ายรูปได้นะคะ
มาบ้านเช่าสวิตส์ถ้ามาแคมปอสโดยจะเดานะคะตึกที่นี่หรือว่าเป็นบ้านคนอ่ะเขาจะทำเป็นแบบยุโรปสไตล์นะคะเป็นแบบสวิตส์สไตล์ว้าวตรงนี้นะคะก็จะมีร้านขายของเต็มเลยมีขายเสื้อกันหนาวแล้วก็ขายพวกของซูเวนีร์ต่างๆค่ะตรงส่วนของพลาซ่าตรงนี้เขาเนื้อยิ่งใหญ่เลยนะคะเดินเที่ยวมาถึง4โมงเย็นแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยนี่วุ้นมาแวะที่ประเด็นนะคะร้านอาหารร้านนี้เลยเป็นร้านที่มีชื่อมากนะคะที่แคมโปสอ่ะถ้ามาก็อย่าลืมมากินที่นี่นะอร่อยแต่ว่าคนก็เยอะมากเลยมาแล้วทุกคนนะคะที่เราสั่งขาหมูเยอรมันไส้กรอกเยอรมันแบบใหญ่มากใหญ่กว่าหน้าวุ้นอีกด้วยความหิวสั่งมาแบบใหญ่มากมากินกันดีกว่านะคะกินค่ะทุกคนไส้กรอกเยอรมันเอาใหญ่ๆอบๆไปนะเรากินอันเดียวอิ่มแน่ๆไอ้ที่สั่งมาจานใหญ่มากกินไม่หมดแน่ๆอ่ะไส้กรอกแบบแน่นมากอร่อยเอามาชิมขาหมูเยอรมันกันค่ะทุกคนอร่อยมันนิ่มอ่ะตัวเองใช้ได้เลยนะจานนี้อร่อยมากThank you.
าเบอร์รี่มาอร่อยวันนี้ได้เวลากลับแล้วนะคะทุกคนกว่าจะถึงเซาเปาโลก็อีก 2-3 ชั่วโมงอ่ะแคมปัสตอนนี้ก็อากาศกำลังเย็นเลยสวยมากๆเดี๋ยวเอาไว้กลับมาเที่ยวปีหน้านะคะใครที่มีโอกาสมาบราซิลก็อย่าลืมมาแคมปัสเจอดองนะบ๊ายบายดูมาถึงตรงนี้นะคะอย่าลืม Subscribe ให้วุ้นด้วยนะ